ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสามีพลอยชิดจันหวังทายาทสืบทอดโรงงานกลายเป็นคุณแม่ลูกสี่ที่สวยสดใสมากเลยล่ะค่ะสำหรับสาวพลอยชิดจันที่ลาวงการบันเทิงไปเป็น10ปีเมื่อครั้งมีข่าวแต่งงานและตั้งท้องกับสามีชาวฮ่องกงจนตอนนั้นเกิดเป็นกระแสดราม่าท้องก่อนแต่งแต่เจ้าตัวก็สู้ชีวิตสร้างครอบครัวที่ดีมีความสุขในทุกๆด้านจนวันนี้หวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งซึ่งพลอยบอกเหตุผลที่แต่งงานปุ๊บปั๊บว่าสามีอยากมีครอบครัวเขารีบซึ่งเขาเป็นคนจีนด้วยพอพร้อมแล้วก็อยากมีบุตรเยอะๆนอกจากนี้พลอยยังได้เล่าถึงเรื่องราวในบ้านว่าปัจจุบันบ้านพลอยแทบเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรเพราะหลังใหญ่มากๆซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจัดบ้านตามห่วงจุ้ยซึ่งถือว่าดีมากมีศาลพระพรหมในบ้านโดยคนที่ปั้นคนเดียวกับพระพรหมเอราวัณซึ่งพลอยก็บอกว่าเชื่อห่วงจุ้ยว่าทำให้มีพลังงานในบ้านมันก็ดีสินแสแนะนำห่วงจุ้ยแม้แต่มุมนั่งเล่นทำการบ้านของบุตรมุมปัญญาต้องจัดยังไงจริงๆสามีอยากให้มีบุตร8คนตอนนี้6ปี4คนแล้วหนูก็ว่าหนูบ้าแต่ก็ดีบุตรโตทันใช้เราทำงานอายุ16บุตรก็อายุ13ถึง14ก็น่าจะทำงานได้แล้วซึ่งเรื่องความสวยความแซ่บก็ยกให้สาวพลอยชิดจันนั้นเป็นไอดอลคุณแม่ลูก4หุ่นเป๊ะเลยล่ะค่ะ